ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินได้นี่คือพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงจดจำได้ดีเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลก่อนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมารับราชการในฐานะอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นข้าราชการการเมืองแต่ด้วยสองมือของพ่อนี้ที่ได้พระราชทานโอกาสทางการศึกษาให้นายชัชชาติยังคงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินไม่เปลี่ยนแปลง